ธีมในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องราวของการแข่งขัน NCAA Championship Golf นะคะซึ่งกำลังทำการแข่งขันอยู่ในสัปดาห์นี้ถ้าพูดถึง NCAA เนี่ยก็ตอนนี้ผู้ปกครองของนักกอล์ฟเยาวชนรวมถึงนักกอล์ฟเยาวชนเนี่ยก็คงจะเริ่มคุ้นหูกันแล้วล่ะเพราะว่าการที่จะส่งนักกีฬาไปรับทุนการศึกษาแล้วก็เล่นกอล์ฟให้มหาวิทยาลัยที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมาใหม่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าทางอเมริกาเนี่ยโค้ชในมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ต่างสนใจในตัวนักกีฬาจากประเทศไทยนะคะเพราะว่าเด็กไทยเราก็มีฝีมือนะคะแล้วก็มีวินัยสูงนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางโค้ชชนุนเขาบอกกันมาแต่ว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆรุ่นที่กำลังขึ้นตามมาเนี่ยก็อาจจะมีกำลังมีคำถามในใจนะคะว่าเราควรจะส่งลูกของเราเนี่ยไปเรียนเมืองนอกไหมเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับการต้องส่งลูกไปเดินทางไปไกลนะคะอาจจะเป็นห่วงอะไรต่างๆนานาก็เป็นคำถามที่หลายครอบครัวอาจจะกำลังหาคำตอบอยู่นะคะถ้ามาถามป้าอุ๋ยเนี่ยส่วนตัวแล้วคิดว่าด้วยความที่ตัวเองก็มีแบ็กกราวน์ที่เรียนที่ Duke University นะคะในฐานะstudent athlete หรือว่านักเรียนนักกีฬาเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยก็พูดได้เต็มปากนะคะว่าอยากจะเชียร์นะคะถ้าสำหรับใครที่1ไม่ได้เรียนหนังสือแย่นะคะแล้วก็รักที่จะเล่นกอล์ฟต่อไปอยากที่จะพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของทักษะกอล์ฟแล้วก็การพัฒนาการใช้ชีวิตนะคะให้พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในเวลาต่อไปเนี่ยการที่ต้องออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยมันสอนอะไรเราหลายๆอย่างเลยนะคะกลับมาเนี่ยรับรองว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญกับโลกของผู้ใหญ่ต่อไปเนี่ยเพราะนั้นอุ๋ยก็แนะนำเลยจะมีอยู่แค่กรณีเดียวเองที่อุ๋ยอาจจะบอกว่าโอเคงั้นข้ามการเรียนมหาวิทยาลัยไปละกันถ้าลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเก่งมากๆในเรื่องของกอล์ฟเช่นเป็นแชมป์โลกนะคะแล้วก็แต่ไม่ใช่เป็นแชมป์แค่ครั้งเดียวนะคะต้องติดอันดับต้องเล่นมาอย่างโชคโชนแล้วก็ติดอันดับแรงกิ้งเวิลด์แรงกิ้งของสมัครเล่นเนี่ยต้องท็อป5เป็นอย่างน้อยนะคะเพราะว่าการที่เราจะเทิร์นโปรเนี่ยอุ๋ยอยากให้เทิร์นโปรในเวลาที่พร้อมจริงๆไม่ใช่ว่าไปเทิร์นโปรเพื่อที่จะหาประสบการณ์นะคะ 3-4 ปีผ่านไปแล้วถึงจะพร้อมที่จะเป็นโปรเต็มตัวเดี๋ยวย้อนกลับไปในกรณีที่บอกว่าควรจะข้ามมหาวิทยาลัยไปถ้าลูกของคุณพ่อคุณแม่ติดอันดับท็อป5ของโลกนะคะแล้วก็มีบุคลิกภาพโปรไฟล์ที่ดีพอที่จะการันตีเงินสปอนเซอร์10ล้านบาทขึ้นไปในเวลาที่เทิร์นโปรนะคะอันนี้คือเรียกว่าพร้อมจริงๆแล้วก็ข้ามเรื่องมหาลัยไปเลยดีกว่าเพราะว่าการไปมหาวิทยาลัย4ปีอาจจะเสียเวลาไปเพราะว่าเขาพร้อมที่จะทำเงินนะตอนนี้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ลูกของคุณไม่ใช่เป็นอยู่ในระดับนั้นเนี่ยไปเรียนหนังสือดีกว่านะคะอย่างที่อุ๋ยบอก 3-4 ปีผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นการเตรียมตัวไปด้วยแล้วหลายๆอย่างที่เราจะได้นะคะจากการไปเรียนหนังสือในต่างแดนเนี่ยอย่างแรกที่จะได้จากการไปใช้ชีวิตในต่างแดนก็คือประสบการณ์ชีวิตค่ะหรือว่า life experience ต่างๆนะคะเช่นการที่เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะเราต้องแล้วก็การที่เราต้องดูแลตัวเองหาข้าวซักผ้าอะไรให้เราให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปได้เนี่ยเราต้องดูแลตัวเองการที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมการตัดสินใจเมื่อเจอปัญหาต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่คนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องทำอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะประสบการณ์ชีวิตที่เราจะได้นะคะอย่างที่สองคือการสร้างวินัยให้ตัวเองก็คือ self discipline นักเรียนนักกีฬาที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยมันมีหลากหลายหน้าที่ทั้งเรียนหนังสือทั้งเล่นกอล์ฟเพราะฉะนั้นจะต้องแบ่งเวลานะคะต้องมีวินัยกับตัวเองทั้งเรื่องการซ้อมการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีวินัยกับตัวเองเนี่ยเราสามารถควบคุมตัวเองได้อีกอย่างนึงที่ได้แน่ๆนะคะนั่นก็คือการศึกษานะคะ4ปีผ่านไปเราได้ใบปริญญาบัตรมาเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดในการหน้าที่การงานต่อไปได้แล้วก็4ปีผ่านไปรับรองว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นแน่นอนซึ่งการความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นทักษะที่ต้องมีแล้วในการทำงานนะคะแล้วมันช่วยเสริมบุคลิกภาพด้วยนะคะที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยในเรื่องของการเรียนไม่ต้องห่วงถ้าเราเป็น student athlete ของเขาเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตทุกเรื่องในเรื่องของการเรียนจะมีติวเตอร์มาติวให้นะรับรองว่าเรียนจบนะคะแล้วก็สามารถเรียนให้ผ่านไปได้แน่นอนไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องของกอล์ฟเนี่ยก็แน่นอนจะได้ฝึกซ้อมแข่งขันนะคะได้อยู่กับทีมได้อยู่กับโค้ชกับนักกีฬาของทีมนะคะได้ใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆที่ได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะหรือว่าอาจจะเสียน้อยมากๆสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้สกอลาร์ชิพแบบเต็มนะคะแต่มันดีกว่าที่เราจะออกมาเป็นโปรแล้วก็ต้องไขว่คว้าสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองนะคะสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งนะคะแล้วก็โอกาสที่จะต่อยอดในอนาคตเนี่ยการที่เราไปอยู่ในหมู่คนหมู่มากในแล้วก็ได้พบเจอผู้คนเพื่อนฝูงมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติตอนที่โปรอุ๋ยอยู่ที่ดุ๊กเนี่ยมีเพื่อนจากสเปนมีเพื่อนจากสวิตเซอร์แลนด์จากบราซิลจากเยอรมันนะคะคือรับรองว่าตอนนี้ไปเที่ยวเนี่ยมีที่อยู่ทุกประเทศเลยอันนี้ไม่เพียงแต่เรื่องเท่านี้แต่คือมันเป็นการเน็ตเวิร์กกับคนที่เราอาจจะไปร่วมทำงานด้วยหรือมีโอกาสที่จะต่อยอดอะไรต่อไปในภายภาคหน้านะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่การประสบการณ์จากคอลเลจเนี่ยจะให้แก่ลูกของเรานะคะก็อันนี้ในส่วนตัวเนี่ยอยากจะฝากข้อคิดดีๆเหล่านี้ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกำลังคิดอยู่วางแผนอยู่ว่าต่อไปเนี่ยจะส่งลูกชายลูกสาวไปเรียนเมืองนอกหรือเปล่าถ้าถามโปรยวันนี้ไปเถอะค่ะThank you.